ดีค่ะพบกับ True Sport 7และดิฉันภัทรวดีจินามุสินำท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2016ค่ะและสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายเป็นการพบกันระหว่างทีมชลบุรี E-Tech Air Force เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมราชมงคลธัญบุรีค่ะและก็เหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเราจะมาดูสภาพความพร้อมและสถานการณ์โดยรวมของทั้ง2ทีมก่อนเริ่มเกมกันค่ะในด้านของเจ้าบ้านนะคะตอนนี้ก็อยู่ในทีมที่อยู่ในอันดับ3ของตารางนะคะก็ยังมีความพร้อมดีเยี่ยมที่จะเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้ค่ะเพื่อที่จะทำสถิติให้ดีตลอดจนฤดูกาลนี้ค่ะในด้านของทีมเยือนทีมท้ายตารางนะคะก็ยังคงเป็นทีมเดียวค่ะที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในฤดูกาลนี้ค่ะและตอนนี้การแข่งขันก็พร้อมแล้วนะคะดิฉันขอมอบหน้าที่ต่อให้กับผู้บรรยายในวันนี้คุณนุสรศิลปะพันธ์และคุณภูมิเรศเอี่ยมเชยค่ะขอเชิญรับชมเกมดีๆการันตีความมันพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาที่อาคารผสมเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชายครับไทยลีก2016นะครับในคู่นี้ชลบุรี E-Tech Air Force เจอกับราชมงคลธัญบุรีครับเช่นเคยครับคุยคุณภูมิเลศเอี่ยมเชยนะครับผมนุสรศิลปพันธ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายอันดับ3ครับชลบุรี E-Tech Air Force นะครับพบกับท้ายตารางนะครับราชมงคลก็แน่นอนนะครับราชมงคลปีนี้เนี่ยคงจะไม่รอดการตกชั้นแน่นอนนะครับก็มีโอกาสไปเล่นในโปรชาเลนจ์นะครับถ้าทีมยังจะสู้กันต่อนี่เป็นผู้เล่นของราชมงคลนะครับหลักๆก็นำโดยประสิทธิ์พิลาดวงแล้วก็ทางด้านของสนั่นนะครับราชมงคลวันนี้เนี่ยผู้เล่นน่าจะหายไปบางตำแหน่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างกิติพัฒน์ยังถิ่นในล่าสุดก็เพิ่งไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยนะที่สัตหีบนะเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมราชมงคลธัญบุรีหมายเลข3บดินทร์สุภลาหมายเลข8ชินกรอินทรเพชรหมายเลข9ประสิทธิ์พิลาดวงหมายเลข11สนั่นนันทยานนท์หมายเลข17นฤนาถสายสุดหมายเลข18ภัทรพลบัวพุทธผู้ฝึกสอนชลิตชาววิไลรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชลบุรี E-Tech Air Force หมายเลข1จิรายุรักษาแก้วหมายเลข3พลวัฒน์นิตคำหารหมายเลข4ณัฐพงษ์เกษาพันธ์หมายเลข6พาโบฟานันโดหมายเลข16กันตพันธ์คูณมีหมายเลข20กฤษดานินสวัยผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข19ภูวพลโสภาพลผู้ฝึกสอนเป็นการแนะนำผู้ตัดสินแล้วก็ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับสกูก็จะเริ่มเกมกันนี่ครับทางด้านชลบุรี E-Tech Air Force ครับวันนี้มาในเสื้อชมพูเขียวนะครับกางสีดำวันนี้ก็มาไม่เต็มนะฮะสำหรับชลบุรีนะครับมีผู้เล่นสำรองได้รับโอกาสลงสนามอย่างหมายเลข3นะครับพลวัฒน์นิตคำหารนะฮะหมายเลข16ครับทางฝั่งของกันตะพลนะครับแล้วก็ตัวรับสลับวันนี้ก็ใช้ถ้าจะราชมงคลชลบุรีครับวันนี้อยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับเกงสีดำจะเริ่มเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับประสิทธิ์พิลาดวงครับจะเสิร์ฟให้กับทางด้านราชมงคลเสิร์ฟไปครับชลบุรีขึ้นมาจากด้านหลังเลยครับ3เมตรโอ้โหจีรายุครับอัดคู่ไว้ก่อนครับแต้มแรก 1-0ถ้าตามฟอร์มก็ไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของชลบุรีได้ครับถือว่าเป็นรองเยอะครับราชมงคลตีตรงนี้ครับยังรอเอาไว้ไปโดนเน็ตหรือเปล่าเป่าตะข่ายครับหน้าบล็อกของชลบุรีครับ ยามีนบอกไม่น่าจะโดนเสียคะแนนไปครับครับเติมมาครับประดิน
ตั้งมาหลอกแล้วจีรายุอีกแล้วครับได้ไป2แต้มติดกันเกมรับเนี่ยคงจะหยุดชลบุรีลำบากก็อยู่ที่ว่าเกมรุกเนี่ยจะแลกกับชลบุรีได้ดูสูสีมากน้อยแค่ไหนครับครับเซตขึ้นมาใหม่เล่นสั้นครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งโยนไปนู่นบ้างครับอ่องลูดบล็อกลงมาแล้วก็เรียบร้อยครับชินกรได้แต้มไป2เท่ากันอย่างใกล้เคียงกันอยู่ครับชินกรลูกนี้วางใส่บล็อกเลยครับลูดลงไปโอ้โหมาเจอยามีนนั่งครับไปลงไปตรงๆเลย3ต่อ2ช่วงแรกนี้ยังไม่หนีกันมากครับคะแนนทั้งสองฝั่งโดนจับฟาวซะแล้วครับประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่ก็ไปอยู่ชลบุรีมาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรครับเริ่มขยับออกไปครับ4ต่อ2สติเน็ตครับ3ต่อ4สนั่นครับจะเสิร์ฟแต้มยังเกาะกันอยู่นะครับเสิร์ฟติดเน็ตเป็นแต้มของชลบุรีครับ5ต่อ3 2แต้มที่ผ่านมานี่ต่างฝ่ายต่างเสิร์ฟพลาดครับเสร็จย้อนมาครับ3เม็ดเลยสนั่นครับตีลูกนี้ได้แต้มไปครับได้ทัช4ต่อ5พยายามจะหลบแต่เหมือนไม่ทันนะครับผู้คนเมื่อสักครู่เข้ามาครับสั้นๆไปลงไปโลวัตบ้างครับทีนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรครับโลวัตนิคคำหารปาโบจะเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟดีมากครับปาโบโอ้แก้ขายลูกนี้ยังลองได้ก็ขยับมาตีประคองนะครับยังเก็บไว้ตั้งหมายขึ้นยอดติดบล็อกเลยบล็อกยาวมากคือดาวลูกชลบุรียุคนี้นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย190ขึ้นไปทั้งนั้นเลยครับบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายกันตะพัดนี่203เซนติเมตรกับตัวนี่พอๆยามีนเลยครับแทบไม่ต่างกันเลยต่างขึ้นมาตีครับฉีกลูกนี้สวยมากออกไปครับเป็นแต้มของราชมงคลไล่มาเป็น5ต่อ7ก็ต้องพยายามเกาะให้ได้ไปตลอดนะครับพยายามอย่าให้โดนทิ้งห่างมากกว่านี้ครับราชมงคลอ้าวโดนจับฟาวครับน่าจะเป็นการล้ำแดนครับเท้าเหยียบเส้นครับ3เมตรเมื่อสักครู่ของจิรยุรักษาแก้วหกต่อ7ครับมาครับยังเซตตั้งมาให้มาจากด้านหลังจิรยุโหตีใส่ตีใส่ตัวไปเลยครับ8ต่อ6เด็ดขาดเหลือเกินแต้มก็ยังขยับไปมาเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นชลบุรีนำอยู่ครับ2คะแนน8ต่อ6เก็บบอล1ให้ได้บอล1ได้นะเนี่ยนะครับทีมอ้นอ้นสีฉีกบอลทะลุมาสีฉีกเดี๋ยวมีพื้นที
8-6นะครับดูมันต่อขึ้นมาตีใส่บล็อกแล้วก็หลุดออกไปเลยครับสำหรับขึ้นของบดินทร์อีกครั้งหนึ่งไล่มาไป7-8ก็พยายามสู้เต็มที่ครับราชบงคลชลบุรีเกมยังสูสีนะครับในช่วงแรกนี่ชลบุรีเองก็ห้ามเหนื่อยนะครับถ้าไปประมาทแล้วเหนื่อยนี่ก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะครับอย่าเป็น9-7ครับนัทพงศ์มาเสิร์ฟเสิร์ฟมารับได้สนั่นตั้งขึ้นมาครับประสิทธิ์แล้วก็สนั่นยอดลองไว้ก่อนยามินเซตเองเลยครับยังกลับมาได้ตีลูกนี้ลองไว้ได้ครับขึ้นมาใส่เลยอีกครั้งหนึ่งเซตตั้งไว้อุ้ยตีอัดบล็อกแล้วลงด้านหลังครับธีรยุได้บล็อกไปครับจังหน้าราชพงศ์คนด้านหลังไม่มีใครครับดูอีกครั้งครับหัวสาวจิรยุนี่ครับด้านหลังนี่ขยับสูงขึ้นมาหมดเลยครับตัวสุดท้ายเหมือนจะเป็นปาโบครับที่ดันขึ้นมาแม่โดดเสิร์ฟตรงนี้เสิร์ฟออกครับยังเสิร์ฟไม่แน่นอนครับทางราชมงคลต่างชมรีนำเป็น10-8ก็ต้องพยายามลดข้อผิดพลาดให้ได้เยอะๆนะครับราชมงคลเสิร์ฟต่อเปิดข้ามมาตีรูปนี้ยังรองได้ครับยามีนแปะแล้วก็ยังเหนียวอยู่ราชมงคลเคาะโอ้โหมือไวมากมือไวสุดๆครับยามีนแต่ว่าไปโดนเน็ตนะครับโอ้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงแรกโอ้ยนิดเดียวคือจังหวะตัวกำลังตกแล้วครับมือก็เลยดึงกลับมาไม่ทัน9-10ครับหลอกพาโบเอาทีหนึ่งตั้งมาตีติดบล็อกแล้วออกไปเลยโอ้สูสีครับราชพงศ์คนมาแล้ว10เท่ากันเกมที่แล้วนี่ก็เล่น5เซตนะครับชลบุรีกว่าจะชนะราชบุรีได้ครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจบเกมนี้นักกีฬาโดนดุกันอ่วมเลยเหมือนกันนะครับโอ้ปาโบลูกนี้แก้ไขดีครับหยอดเบาๆลงไป11-10เสิร์ฟต่อยามินเสิร์ฟมาตั้งมือเดียวแม่ฟาวครับจังหวะตั้งโอ้โหพาบอลไปแล้วครับ12-10ก็ผิดพลาดเองครับโดนขยับเนื้อไปอีกแล้วครับเป็น2คะแนนหวังกับเซตอ้าวจังหวะเสียไปเอางัดกลับมาออกครับ13-10พลาดกันไปเองครับแล้วจังหวะสุดท้ายพยายามจะฟรีบอลกันลูกนี้ยกออกเส้นข้างไปเฉยเลยครับขอเวลานอกครั้งที่1 13-10แล้วครับตอนนี้หลังจากตามตีเสมอได้กันถูกชลบุรีทิ้งออกไป3คะแนนอีกครั้งหนึ่งครับเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของราชมงคลปล่อยพี่เหี่ยวที่แรกอ่ะบอลขึ้นพอดีลืมวิ่งเล็งรับมาได้ๆๆไปๆๆๆเก็บนิดแบบนี้แฟนคลับที่ชลบุรีนี่ก็ใส่เสื้อของสุพรีมชลบุรีกันเยอะเลยนะครับยามินเสิร์ฟไปตั้งขึ้นมาครับแล้วก็อันเดอร์ข้ามไปก่อนเล่นบอลจาก3เมตรหยอดแล้วครับเสียจังหวะไปนิดนึงสนั่นตีติดบล็อกออกครับจับบล็อกได้แต่เอาไม่อยู่แล้วจังหวะสุดท้ายปาโบ11-13ครับสนั่นจะเสิร์ฟเสิร์ฟออกครับโอ้เสิร์ฟไม่ดีครับวันนี้เสิร์ฟจังหวะที่แต้มกำลังน่าจะได้รันแต้มยาวๆนะครับ
หลายคะแนนแล้วในเซตนี้ที่เสิร์ฟพลาดไปทางด้านของราชมงคลมาครับเสิร์ฟมาหยอดมาลูกนี้ยังได้อันเดอร์อีกทีนึงครับรอมาก่อนตีไปอัดบล็อกไม่ได้ครับเกี่ยวกับมาไม่ทันก็ยังเล่นไปเรื่อยๆครับชมบุรีเทค15-11ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่หนักมากนะสำหรับชมบุรีครับวันนี้แต่ว่าเสิร์ฟพลาดเหมือนกันครับจังหวะนี้จิรายุ12-15ครับไล่ขึ้นมานัดแรกเจอกันมาก็เป็นชมบุรีเอาชนะไปนะครับ3เซตรวดนะแต่เกมนั้นในชมบุรีเล่นดีกว่านี้นะครับ2เซตแรกในชนะขาดเลยครับ25-12ทั้ง2เซตโอ้โหตีลูกนี้ตียาวไปเลยครับเวลานอกเทคนิคครั้งที่2ครับ16-12ครับยังเป็นชลบุรีที่นำอยู่ครับในช่วงของเวลานอกทางเทคนิคอย่ามั่นใจเลยไม่เสียงกองมันเสียงดังไงได้อยู่แบบไม่ไปเรื่อยไปเรื่อยแยกหลังหน้าหลังไปเลยไหลได้ไหมไม่ถ้าไปอยู่หน้านู้นไม่ได้ก็คือได้หน้าเดียวแต่ผมดึงเข้ามาได้ก่อนทำไมงั้นจะให้เป็นสลับครับพาโบจะเสิร์ฟเสิร์ฟปลายครับโอ้โหเสิร์ฟทีเสิร์ฟแรงสุดๆแล้วก็บอลมุดนะครับรับยากจริงๆพาโบนี่เคยเล่นเป็นตัวแทนของบราซิลด้วยแต่ว่าเป็นในทีมระดับแค่ชุดมหาลัยเท่านั้นนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเองที่ร่วมฝึกซ้อมของชลบุรีนี่บอกเลยบอกว่ามาตรฐานพาโบนี่ดีมากๆนะครับทั้งรับทั้งรุกอันนี้เสิร์ฟออกเลยครับชมไม่ได้มัน13-17มันน่าเสิร์ฟครับปราโบรับไปบอลแรกโอ้ยันกันครับต้องตีข้ามติดเน็ตลูกเทโอ้โหประสิทธิ์ตัวเซตครับขอตีบ้างยังว่าแก้ไขแต่ว่าไม่ผ่านชลบุรีนี่เริ่มเอาผู้เล่นดาวรุ่งลงมาเพิ่มแล้วนะครับหมายเลข8นี่เป็นภูสิทธิ์โพนรินนะครับแล้วก็อีกคนที่ลงมาเป็นมาวินมณีวงศ์ในตำแหน่งเซตเตอร์นะครับอ๋อครับภูสิทธิ์เสิร์ฟไปเดินมาหยอดลองไม่ทันครับเข้าไม่ถึงครับจิรายุลูกนี้14-18เออหยอดดีครับปัดเล่นทางครับภัทรพลเสิร์ฟทีเหลือเกินแม่ไซส์ลงท้ายคอร์ดพอดีครับข้างหลังนี่ว่างครับไม่มีใครดูครับบอลมันเลยหัวทางฝั่งของกันตพัฒน์มานิดนึงครับเอาหลอกมาตีลูกนี้โอ้โหโหไม่ได้ทัชด้วยขยับมาเรื่อยๆครับราชมงคลเป็น16-18กันตพัฒน์นี่ตัวสูงนะครับแต่ว่าจังหวะตีเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับด้วยประสบการณ์ยังน้อยครับตั้งขึ้นมาขึ้นตีลูกนี้ออกไปอีกโอ้โหพลาดเยอะครับ17-18
โอ้ตีปลิวหลุดออกไปตลอดเลยครับคือตีไม่กดนะครับตียืดๆตลอดเลยครับ2แต้มที่ผ่านมาแล้วพลาดครับกัตตาพัทอ้าวครับตัวนี้ยันเงินลงไปด้วยครับเหลี่ยมดีกว่าครับจังหวะนี้ทางฝั่งของมาวินครับนี่เป็นตัวเซตนะครับแต่ว่านี่ก็สูงเกือบ2เมตรนะครับ196ครับตั้งมาขึ้นตี้ตรงนี้พลิกลงไปครับ18 19นิดเดียวครับจังหวะนี้บอลพลิกเน็ตแล้วก็ลงด้านข้างของกันตพัฒน์นะครับเอาเข้าไปกันตพลนะครับโอ้ยลอยมาจากไกลๆครับพะโบตีติดบล็อกอีกทันไหมโอ้โหไม่ได้แล้วครับวันนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ตีเท่าไหร่ครับทางฝั่งของยามีนครับกฤษฎานินสวัยแต่ลูกนี้ก็มาช่วยบล็อกเป็นคะแนนแต่ต่อที่หนึ่งขึ้นมาล้นครับโอกาสทำแล้วขึ้นมาทีละยุตีลูกนี้หลงครับ21ต่อ18นี่เหมือนยังไม่ได้ใส่เต็มที่เท่าไหร่ครับจังหวะนี้ทีละยุครับตียังยังนิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นคะแนนครับ21 18ครับหนีห่าง3คะแนนแล้วครับชลบุรีในช่วงท้ายโอเคแล้วเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยๆไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เดี๋ยวพลาดตีฉีกเลยเดี๋ยวตีตัดฉีกเลยดีแล้วมาแลกเอาดีดีเต็มดีมากเลยอะไรอ่ะตรงก็เกมนัดสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของราชมงคลจะพบกับราชบุรีนะครับแล้วก็ชลบุรีเนี่ยพบกับศรีสะเกษนะครับเกมวันนี้เป็นเกมนัดรองสุดท้ายก็ต้องลุ้นแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วจะเก็บชัยชนะได้บ้างหรือเปล่าครับทางฝั่งของราชมงคล22-18ครับกันตพัฒน์คุณมีเสิร์ฟแหมออกไปครับ19-22ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงเซตแรกของกันตพัฒน์เอ้าโอ้โหโดนอีกแล้วครับลูกนี้ลงข้างหลัง20-22ครับน้าวแม่ตำแหน่งการยืนก็ผิดพลาดเป็น23-20ครับเสียแต้มง่ายๆครับโอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้มุดลงไปเลยครับยามีน24-20 4เซตพอยต์แล้วครับแหมกำลังจะเก็บชัยชนะไปครองได้ครับในเซตแรกแต่ดูแล้วค่อนข้างจะเหงื่อตกเหมือนกันครับเกมนี้กับเสิร์ฟไปโอ้เสิร์ฟดีครับเป็ดเซตนี้ไปเลย25-20ครับเซตแรกชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สชนะไปก่อนนะครับนำไป1-0เซตก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาชมเซตที่2กันต่อWe'll be right back.
แล้วกลับมาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลไทยลีก2016นะครับในเซตแรกชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สก็เอาชนะทางด้านราชวงศ์คนชลบุรีไปก่อนนะครับในเซตนี้เซตที่2เริ่มมาราชวงศ์คนได้แต้มไปก่อนนะครับ1-0ทางฝั่งของบดินทร์นะครับหย่อนลงไปเซตแรกก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับราชวงศ์คนชลบุรีครับได้แต้มจากชลบุรีถึง20คะแนนโอ้2ผู้เล่นตัวหลักชลบุรีครับด้านหลังคณิตแล้วก็สลันจิตครับลูกนี้เซตมาตีตรงๆเลยครับจิรายุ1เท่าเกมยังเล่นกันแบบบรรยากาศที่สบายๆนะครับเกมนี้ตี3เมตรยังลองได้พระโบมาให้ตีลูกนี้ครับทางด้านกนพัฒน์ปลายนิ้วยังลองได้มา3เมตรตีออกเลยครับแม่แต่ว่าฟาวตะข่ายครับราชมงคลธัญบุรีโอ้โหน่าเสียดายแบบนี้วันนี้ดูเหมือนผู้เล่นชลบุรีเองจะเหนื่อยๆนะครับเกมดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับ2-1นะครับเสิร์ฟไปทีหนึ่งยังลองได้ครับค่อยๆเล่นครับชลบุรีติดบล็อกออกไปเลย 3-1 ตีได้ครับจังหวะนี้กันตพัดเซตแรกนี่มีปัญหาอยู่ครับจังหวะตีเนี่ยไม่ค่อยได้คะแนนขึ้นเสิร์ฟมาครับโอ้ยเสิร์ฟดีด้วยบอลเข้าแขนเดียวครับทางฝั่งของบดินครับจังหวะรับเสิร์ฟของมาวินสี่ต่อหนึ่งลงเล่นมาตั้งแต่ช่วงกลางเซตแรกครับมาวินโอ้โหเสิร์ฟดีอีกแล้วรับลำบากครับสนั่นตีลูกนี้อ้าวโดนเน็ตหรือเปล่า โอ้มือไปพลาดเน็ตเอาครับสนั่นเหมือนแขนครับเจอหัวใส่เนี่ยเต็มๆครับจังหวะสุดท้ายของสนั่นดูครับคือเงื้อสุดครับแม่แล้วยังไม่อยู่จังหวะตีเสิร์ฟไปครับยังลองได้ตั้งมาให้ตีลูกนี้ยาวลงด้วยจะตีค่อนข้างแม่นครับทางด้านของชินกรลงเส้นพอดีครับแหมตีตรงๆครับจังหวะนี้เส้นนี้ดูจะเริ่มแน่นอนขึ้นครับที่เด็ดที่ขาดของชลบุรีครับหนีไป4คะแนนครับในช่วงแรก6-2ครับไหลขึ้นมาสนั่นติดบล็อกเอาครับยามีนโอ้โหไปปาดหน้ากันเองนี่ก็เลยกลายเป็นไล่มาเป็น3-6ครับยามีนก็ไม่เห็นแล้วว่าวิ่งซ้อนมาถึงเจรายุก็ไม่พลาดแล้วครับตีใส่เต็มๆ7-3ครับหนีไป4คะแนนแล้วครับชลบุรี E-Tech Air Force โอ้โหว่าได้ทัชด้วยครับตรงนี้เวลานอกเทคนิคครั้งที่1ครับเป็น8-3ครับที่เราทำมาครั้งแรกในเซตที่2ทางสนามก็เป็นผู้เล่นตัวสำรองของราชมงคลธัญบุรีครับก็ไม่แน่ครับเกมนี้ช่วงท้ายๆอาจจะได้รับโอกาสลงมาครับทั้งสาธิตคงสาสราวุธกิจกุดเลาะพวกนี้นะครับThank you.
ดูกันต่อครับทางด้านชลบุรีจะเสิร์ฟกฤษดาในสวัยครับเสิร์ฟมาตีลูกนี้ลงไปครับตีตรงๆเลยชินกรจีรายุโหเด็ดขาดมากครับแต้มนี้ถ้าบอลมาถึงมือจีรายุนี่ไม่ค่อยพลาดส่วนใหญ่เป็นคะแนนครับเกมนี้หรือว่าเสิร์ฟครับจีรายุแม่บล็อกลูกดอกไปครับนิดเดียว5-9จังหวะของราชมงคลธัญบุรีเริ่มดีขึ้นมานะครับในเซตที่2ช่วงต้นเซตนี่เล่นกันไม่ออกเลยครับแต่ว่าจังหวะเสิร์ฟก็ยังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับราชมงคลครับลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกไปปาโบเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟแรงล้นมาซ้ำครับลูกนี้อ้าวต้องข้ามก่อนอันเดอร์โด่งๆครับซื้อเวลาไปก่อนตั้งมาสั้นมีสั้นสลับยาวตลอดพลวัตครับตีลงไปลูกนี้ได้ขึ้นตีเน้นๆเลยครับพลวัตนิคมหานนี่ครับจังหวะวิ่งไหลหลังมาบล็อกเอาไม่อยู่ปาโบครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟแรงครับแม่หน้าบล็อกไม่ระวังครับลูกนี้โดนประสิทธิ์กดใส่ไล่มาเป็น6-11ลงมาเสิร์ฟครับประสิทธิ์เหินมาอย่างไกลครับเอ้ากลับได้มาให้เกือบไปเหมือนกัน12-6พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเอาข้ามกลับไปไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายหรือว่าจะเสิร์ฟครับ12-6เซตนี้ถือว่านำค่อนข้างห่างกว่าในเซตแรกครับเสริมมาพลวัตตั้งย้อนหลังไปนิดนึงครับตีลูกนี้ติดบล็อกออกตีแรงครับลูกนี้ลูกนี้หนีบล็อกไม่พ้นแล้วครับแต่ว่ายังดีที่ตีได้แรงครับบดินทร์7-12บดินทร์เสิร์ฟเสิร์ฟดีครับปาโบรับไปก่อนขึ้นมาตีลูกนี้ติดบล็อกออกไปเลยครับ 13-7อย่ายุ่งเล่นสนุกอยู่คนเดียวครับจังหวะขึ้นตีแล้วเป็นคนเดียวที่ทำคะแนนต่อเนื่องเลยคนอื่นๆนี้ค่อนข้างเงียบครับเกมนี้ชลบุรีปาโบเองก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ครับมาวินนะครับจะเสิร์ฟโอ้กลายว่าวันนี้นี่มาวินได้คะแนนจากการเสิร์ฟเยอะเลยครับเจ็ดคะแนนแล้วครับระยะห่าง14-7เสิร์ฟอีกครั้งครับมาวินโอ้ก็ยังเหมือนเดิมครับรับไม่อยู่ครับหลุดออกไปอ้าวกลายเป็นมีปัญหาเรื่องรับเสิร์ฟซะแล้วครับตอนนี้ราชมงคลธัญบุรีดูกันต่อครับขึ้นมาเสิร์ฟลูกนี้แรงไปออกไปอีกปัญญาพัฒน์แต่ถือว่ากำไรครับก่อนหน้านี้ทำไป2คะแนนแล้วครับจากการเสิร์ฟแล้วจังหวะสุดท้ายนี้พลาดไปรัฐรพลครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟมาตั้งหลอกโอ้โหหลอกนิดหลอกสนิทไปเลยครับจิรายุเวลานอกเทคนิคครั้งที่
แล้วนี้จิรยุโชครับตีอยู่คนเดียวเลยครับสำหรับชลบุรีแทฟอสนี่ครับคือบล็อกตัวกลางก็ไม่ได้มองยามีนนะดักจิรยุอยู่ก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2แล้วมีเหมือนกันนะครับบรรดากลุ่มแฟนคลับของทีมชายครับไม่ใช่ว่ามีป้ายแต่พวกทีมผู้หญิงเนี่ยดูกันต่อแล้วครับเสิร์ฟมาตั้งขึ้นไปสนั่นโอ้โฉบเข้ามาตีครับทิ้งจังหวะตีไปได้เป็น9ต่อ16ลูกนี้หลอกสวยครับทางฝั่งของประสิทธิ์ครับจังหวะเทคตัวขึ้นไปเซตนี่ดึงหลอกแล้วก็ดีข้อมือไปหลังครับปล่อยบอลไปด้านหลังสวยทีเดียวตั้งมาโอ้โหเอาบ้างกฤษดาวันนี้ยังไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ครับยามีนกฤษดานินสวัยนะครับสนามนี่ก็รอโอกาสลงไปเล่นนะครับบรรดาผู้เล่นสำรองนะครับโยนกลับมาเล่นไม่ได้ครับต้องเซตข้ามไปก่อนมาวินตั้งให้พาโบบ้างครับโอ้โหยังลองได้ชมบุรียังบุกต่อครับมาวินอีกทีหนึ่งพาโบตีเบาครับตอนนี้หลอกเตียวบล็อกเลยโอ้เปลี่ยนจังหวะตีดีมากครับพาโบอัดหนักไม่ได้ก็ดึงช้าครับแล้ววางใส่บล็อกลงไป18ต่อ9นะครับ9คะแนนครับถ้าแต้มนี้ยามีเก็บได้นี่หนีไปถึง2หลักเลยครับแหมแต่ว่าก็เสียพลาดไปครับยามินกฤษดานินสวัยจิตรกรเสิร์ฟโอ้โหจิตรอายุมือทับหักครับคนรับทีมชลบุรีเองแล้วก็ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข6ออกหมายเลข14กิติศักดิ์แสงสีเข้าเอาครับส่งดาวรุ่งลงมาอีกคนนึงครับทางฝั่งของชลบุรีครับคราวนี้เป็นกิติศักดิ์แสงสีครับอายุ20ปีกิติศักดิ์ก็190เซนติเมตรครับครับดูกันต่อมาวินตั้งมา3เมตรบ้างโอ้โหจะไม่พลาดเลยครับจิรายุจะเรียกเวลานอกไหมครับราชมงคลตอนนี้เนี่ยโอ้โดนอยู่ฝ่ายเดียวครับเสิร์ฟครับกิติศักดิ์อ้าวยืนผิดตำแหน่งอีกแล้วขึ้นมาไว้ขึ้นมาไว้แต่แต้มไปเลยครับกิติศักดิ์21ต่อ11เสิร์ฟมาโอ้ตวัดจังหวะนี้ยังได้ครับเอ้าเซตพลาดเบิ้ลเลยพวกเล่นตัวสูงใหญ่ครับบรรดามิดเดิลบล็อกเกอร์ทั้งหลายมีปัญหากับการเซตตลอดครับเอ้าเสิร์ฟติดเน็ตอีกครับได้เพิ่มอีกแต้มนึงครับชลบุรี22-12ครับตอนนี้10คะแนนครับนำอยู่พลวัตเสิร์ฟต่างขึ้นมายันกันนู่นนี้โอ้โหหลักดีกว่าเยอะครับทางด้าน
อิสราออกเป็นทางกันพัฒน์นะครับค่อนข้างแข็งแรงครับทางฝั่งของชลบุรีแอร์ฟอร์สครับ23-12อ้าวครับเอาคืนมาได้กลับมาเสิร์ฟบ้างครับ13-23บดินนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่เซตนี้นี่โอ้โดยรวมเป็นรองชัดเจนเลยครับสำหรับราชมงคลโอ้โหโซนสูงมากเสิร์ฟมาครับหลอกเล่นเร็วกิจดาหนังไล่อยู่ตีติดบล็อกครับโอ้โหบล็อกเองครับกิจดาตีไม่ได้มาแก้ด้วยการบล็อกก็ได้ครับโอ้โหนี่ครับเขียนแผนรอลงเซตต่อไปแล้วครับทางฝั่งของโค้ชราชมงคลธัญบุรี11เซตพอยต์ครับนี่ก็เหมือนกันครับทางฝั่งของโค้ชชลบุรีโค้ชจุนครับเสิร์ฟมาตั้งเร็วตวัดลงไปครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมทางฝั่งของพัทรพลสิบสี่ยี่สิบสี่ยังตามหลังอยู่สิบเซตพอยต์ด้วยกันขึ้นมาตีไม่ข้ามครับเป็นสี่บอลครับคนยุทธบอกยกให้มันสูงๆหน่อยน้องตีไม่ได้ครับมาสักครู่ครับเสิร์ฟไปมาวินตั้งแล้วได้ไหมกิจดาโอ้โหสวัสดิ์กลับมาได้ครับกิจดาต้องเซตแล้วแปะลูกนี้ลงไปเลยครับผลการแข่งขันกันพัฒน์นะครับชนะไปครับชลบุรีเซตที่2ก็เป็นว่าชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สครับขยับขึ้นนำ2-0เซตแล้วครับ25-20และ25-15นะครับต่อไปเซตเดียวครับจะเก็บชนะในแมตช์นี้ไปครองครับเราพักก่อนสักครู่หนึ่งครับแล้วมาชมกันต่อครับในเซตที่3ครับแรกเป็นของเจ้าถิ่นครับในเซตนี้สุบรีขึ้นนำ1-0ครับเหมือนจะตีอ๋อโดนบล็อกครับสุดท้ายบดินไปโดนแขนของยามีนิดนึงครับบอลก็เลยกลับมาทางฝั่งของตัวเอง1-0ครับชลบุรีแท็กนำมาวินเซิร์ฟสนั่นตีติดบล็อกครับยังได้อยู่อ้าวสนั่นต้องเดินข้ามมาก่อนหลอกมาด้านหัวเสาครับกันตพัฒน์ก็ไปอีกไปไม่เหลือครับ2-0เริ่มปรับจังหวะได้ดีขึ้นแล้วครับกันตพัฒน์ลูกนี้ตียัดลงไปหมายทีครับเสิร์ฟข้ามมาเอาชนเลยโอ้โหเอากับเอาใหม่ขึ้นตีลูกนี้ยังลองได้3เมตรหลอกหยอดยังเหนียวด้วยครับชลบุรีมาจากด้านหลังจิรายุอันเลือกขึ้นมาครับบดิน
เล่นบอลสั้นมากครับโอ้สั้นสลับยาวจับไม่ถูกเหมือนกันสุดท้ายไม่เหลือครับเป็นยามีครับกฤษฎาดินสวายเตียนลงไปคือเกมรับก็รับกันไม่ไหวครับโอ้เจอหลายขนาดครับแต่มาสักครู่ทั้งสั้นทั้งยาวไล่มาจนได้ครับ1ต่อ3ตีสลับบล็อกออกไปลงมาเซิร์ฟครับบดินครับเซิร์ฟติดเน็ตอีกครับผิดพลาดเองครับจังหวะนี้ตีหนึ่งติดบล็อกนะครับเอาใหม่ขึ้นตีไม่ข้ามครับว่าสิบหนีไม่พ้นครับแต่นี้เจอทั้งจิรยุทั้งกฤษดาครับขึ้นบล็อกสูงครับรออยู่เป็นชินกรนะครับขึ้นตีห้าหนึ่งครับเปิดป้ายหลอกแล้วตีนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งขึ้นมาอีกทีนึงครับอ้าวตั้งผิดเยอะเลยครับแม่ลั่นโอ้ขำตัวมาวินขำตัวเองครับมาวินดีถ้าเป็นเกมสบายๆถ้าเป็นเกมกดดันเนี่ยสงสัยจะโดนดุครับอัจฉรพลครับเสิร์ฟโอ้แต่ว่าก็เสิร์ฟแรงออกไปเนี่ยมีโอกาสมาเสิร์ฟเซตนี้นี่พลาดไป2ครั้งแล้วบดินครั้งหนึ่งมาพัทรพลอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของราชมงคลแต้มนี่กว่าจะได้มาแต่ละครั้งนี่โอ้แสนสาหัสครับตั้งขึ้นมาแล้วก็ชินกรยอดลูกนี้ลองได้บอล2ยังมาครับเซตข้ามไปก่อนมาที่สนั่นบ้างครับตีลงไปวันนี้ก็เป็นสนั่นเลยครับที่มีเกมบุกหน่อยครับทางด้านราชมงคลวันนี้ผู้เล่นตัวหลักหายไปหลายคนนะครับกิติพัฒน์ไม่อยู่กรไม่อยู่นะครับในอันนี้ก็น่าจะมีบอลหนักๆมาแลกกันครับตีลงไปครับทางด้านจิรายุ7ต่อ3อาวุธสิทธิ์ลงมาแทนจิรายุครับโอ้ตอนนี้ในสนามนี่ดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับชลบุรีแต่ทีมชุดนี้เนี่ยถ้ายืนระยะดีๆอนาคตไกลนะเพิ่งจะ20-21นะครับส่วนใหญ่เสิร์ฟลูกนี้ลงไปครับโอ้โหเสิร์ฟลงไปง่ายๆเลย8ต่อ3เวลานอกเทคนิคครั้งที่1ครับมีไป5คะแนนแล้วครับในช่วงของเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1นี่ JR ครับลูกชายของชิรยุรักษาแก้วนะครับกับแฟนสาวนะครับน้องลูกนิกก็โตขึ้นมาเยอะเลยครับ JR มาสนามตั้งแต่ยังตัวเล็กๆครับโอ้ลูกนี้แหมวางมือดีครับจังหวะขึ้นเตียงผู้สิทธิ์ทำได้สวยทีเดียว
ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหเนี่ยดึงยังหวะนะครับแล้วก็ค่อยๆ ออกบอลครับเน้นๆเลยเป็นคนที่มีแอคชั่นตีค่อนข้างสวยครับภูสิทธิ์อื้อหือเสิร์ฟแม่ขาตายไปเลยครับเสิร์ฟได้ดีมากครับโอ้โหทั้งตีทั้งเสิร์ฟทั้งตีทั้งเสิร์ฟเลยครับภูสิทธิ์ครบเครื่องทีเดียวครับนี่เจอพวกดาวรุ่งชลบุรีก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนเดิมครับนะครับลองขึ้นมาตียังติดบล็อกอยู่ชลบุรีลุยต่อครับบอลเร็วบ้างไหลแล้วครับ11ต่อ8ที่เหลือต่อ3ชุดนี้ในสนามของชลบุรีนี่ผู้เล่นอายุเยอะสุดจะเป็นทางฝั่งของลิโบโร่ครับภูพลโสภาพลนะครับ26ครับนอกนั้นนี่20ต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับพลวัตก็เพิ่งจะ22ครับเสิร์ฟต่อครับภูสิทธิ์โอ้โหเสิร์ฟมาครับยังกดดันได้ดีเหมือนเดิมตวัดข้ามมาโหนตีติดบล็อกไปได้ครับมาอีกทีหนึ่งโอ้โหอิทธิศักดิ์นะครับครับส่งผู้เล่นสำรองลงมาเล่นบ้างครับเอาสาธิตลงมาแทนสนั่นนะครับ180เซนติเมตรครับสาธิตภูสิทธิ์ยังเสิร์ฟเพลินอยู่ครับเสิร์ฟคราวนี้โอ้โหเด้งข้ามมาแม่ตีลูกนี้ลงไปครับโอ้โหรับไม่ได้ครับสาธิตนี่จัดตำแหน่งการวิ่งเหมือนจะเป็นตัวเซตนะครับเดี๋ยวต้องดูครับคนเดียวครับภูสิทธิ์คันที่6แล้วครับเสิร์ฟมาโอ้โหคือเจอบอลเสิร์ฟเล่นงานแบบตอนนี้นี่ไปไม่เป็นเลยครับไม่รู้จะหยุดยังไงครับรับไม่ไหวแล้วยิ่งเสิร์ฟยิ่งได้ใจครับทางฝั่งของชลบุรีเองเนี่ยเสิร์ฟไม่เสียเลยนะครับภูสิทธิ์โอ้นี่ยังอยู่ที่ภูสิทธิ์อยู่เลยนะครับครั้งที่7แล้วมาดูต่อภูสิทธิ์เสิร์ฟไปรับล้นมาตั้งแล้วไม่ทันอีกครับโอ้โหพลาดนี่กลายว่าเกมนี้ทำไปทำมาภูสิทธิ์จะได้แต้มเยอะสุดครับจากการเสิร์ฟอย่างเดียวเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงเบิร์นบอลนะครับเล่นเกินแล้วภูสิทธิ์อีกทีนึงเอาแล้วครับปลดไปได้หน่อยนึงแม่ราชมงคลเหนื่อยครับคนเสิร์ฟเองก็เหนื่อยครับเหลือกำไรมากคือจาก8แต้มนะครับจากที่8ต่อ3นี่มาเป็น15เลยครับแปะลงไป16ต่อ4ครับเป็นที่เขาทำเอาครั้งที่2ครับในเซตที่3เซตนี้นี่เกมรับของราชมงคลธัญบุรีนี่ไม่มีเลยนะครับเสียแต้มให้กับชลบุรีตลอดครับ
ครับมาดูกันต่อราทิตเซตเบิ้ลครับเน็ตพลาด17-4ยังตื่นเต้นอยู่ครับให้ลงสนามวันนี้นี่ครับครับเสิร์ฟมาสาธิตอีกครั้งหนึ่งตั้งตีติดบล็อกมาวินมาให้บ้างครับลูกนี้จังทันได้ครั้งหนึ่งต้องงัดไม่ได้นะครับไม่ทันพยายามไล่ครับไล่ทันแต่ว่าจังหวะที่อันเดอร์บอลกลับมาเนี่ยครับบอลมันไม่เข้ามาในสนามเท่าไหร่ครับเพื่อนกันเลยไปช่วยไม่ไหวจังหวะสุดท้ายดีไม่เจ็บครับสาธิตมาต่อ18ครับมาลุ้นครับว่าจะถึง2หลักหรือเปล่าครับคะแนนในเซนีของราชมงคลสนั่นก็พักแล้วครับก้าต่อ5ครับผลวัดเสิร์ฟไปอาทิตย์ตั้งขึ้นตีติดบล็อกอยู่เอ้าล้นข้ามมาโดนครับกฤษดาแม่รออยู่แล้วครับลูกนี้ตีอัดลงไปยี่สิบสิบ20ต่อ5ครับนำอยู่15คะแนนอุ้ยแรงก็รับไม่ได้ตอนนี้เบาก็รับไม่ได้ครับนี่เหมือนจะให้ประสิทธิ์มาเล่นเป็นตัวตีบ้างนะครับแล้วก็ให้สาธิตลงมาไม่รู้จะแก้ยังไงครับแม่ศักยภาพเป็นรองเยอะครับนะครับเสิร์ฟไปอันเดอร์ตั้งมาครับสาธิตตีลูกนี้ยังติดบล็อกครับประสิทธิ์โอ้โหทางนู้นบ้างครับประดินซ้ำอีกทีไม่ข้ามประสิทธิ์ติดเด็ดใจร้อนไปหน่อยครับบอลล้นมาพยายามจะใส่เลยครับประสิทธิ์พลาดไป22ต่อ5แล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับอีกนิดเดียวก็จะเก็บชัยชนะไปครองได้แล้วครับสำหรับชลบุรีครับซึ่งตอนนี้ชลบุรีก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นจะขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับต้องดูว่าจะทำได้หรือเปล่าในช่วงโค้งสุดท้ายครับอ้าวเสิร์ฟออกอีกครับประสิทธิ์ไปไกลเลย23ต่อ6ครับทีมราชมงคลธัญบุรีเอาสนั่นลงมาครับเสิร์ฟติดเน็ตได้มาครับ7-23เอาให้ถึง10ให้ได้ครับราชมงคลบอดินจะเสิร์ฟเสิร์ฟไปครับยังรับได้ตั้งมาหลอกแล้วก็อีกทีหนึ่งเรียดบล็อกออกไปเลยเป็นนั่น24-7แล้วครับตอนนี้โอ้เป็นแต้มที่ขาดมากเลยครับเจ็ดแมตช์พอยต์นะครับหลอกมาครับตีติดบล็อกยังได้อีกทีนึงครับสนั่นได้แต้มไปแล้วครับ8-24อ้าวเสิร์ฟออกครับโอ้โห25-8ครับเซตที่3ครับก็เป็นอันว่าชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สครับก็สามารถเอาชนะราชมงคลธัญบุรีไปได้3-0เซตครับก็เก็บชนะไปครองอีก1นัดนะครับสำหรับชลบุรีครับ3-0ครับ
25-20 ครับ25-15แล้วก็25-8ครับคะแนนของฝั่งทีมเยือนราชมงคลก็ลดน้อยถอยลงมาเรื่อยๆครับในเกมนี้ก็ส่งผลให้ชัยนะนั่นนี่ของชลบุรีครับทำให้พวกเขาเพิ่มสถิติเป็นชนะ11แพ้2นะครับก็ต้องไปรอลุ้นผลการแข่งขันของ2ทีมในหัวตารางด้วยกันอย่างวิง46พิษณุโลกแล้วก็นครราชสีมาต่อไปนะครับเพื่อจัดอันดับในตารางคะแนนบนโซนหัวตารางอีกครั้งนึงนะครับส่วนท้ายตารางก็แน่นอนครับราชมงคลยังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับไม่ชนะใครต่อไปครับแพ้เป็นเกมที่13ติดต่อกันครับครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับทีมชายอย่างลุ้นกันสนุกนะครับวันนี้ก็หมดเวลาครับคุณบุญเลศเอี่ยมเชยนะครับผมนุชศรเชิญพันธ์ครับลาไปก่อนพบกันใหม่หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับการแข่งขันนะคะและผลปรากฏว่าทีมเจ้าบ้านชลบุรี E-Tech Air Force สามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตค่ะและผู้ที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้นะคะนั่นก็คือกัปตันทีมจิรายุรักษาแก้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะเก็บได้อีกนัดนึงแล้วในบ้านของตัวเองด้วยสำหรับเกมวันนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็เกมวันนี้ก็ไม่กดดันมากครับเพราะว่าโค้ชเอาผู้เล่นตัวสำรองลงหมดเลยครับเหมือนแบบว่าให้ได้ลองทีมให้ได้ลองเกมใช่ครับอยากจะให้พูดถึงว่าผลงานที่ผ่านมาโดยรวมในฤดูกาลนี้เนี่ยเราพอใจมากน้อยแค่ไหนคะผลงานฤดูกาลนี้ครับก็ส่วนตัวผมก็พอใจมากแล้วก็ทีมก็ประมาณระดับกลางครับอยากจะให้พูดอะไรถึงแฟนๆที่คอยติดตามเชียร์กันมาตั้งแต่ไลฟ์พี่ก่อนจนถึงตอนนี้ครับก็ขอบคุณแฟนที่อยู่ที่โรงยิมชลบุรีแล้วก็ที่บ้านด้วยครับที่ช่วยเชียร์พวกผมครับแล้วก็ช่วยเชียร์อีกครั้งนึงก็ซุปเปอร์ลีกครับที่เดอะมอลล์ครับได้ค่ะครับผมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2016ได้ทางช่อง True Sport นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันภัทรวดีจินดามุสิและทีมงาน True Sport ทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ